ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่26มิถุนายน2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมก่อนอื่นเนี่ยเปิดรายการมาจริงๆแล้วปอมอยากจะแบบพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิดนึงนะคะที่จังหวัดเชียงรายนะคะกับน้องๆเยาวชนนะคะที่เป็นนักฟุตบอลทั้ง13ท่านนะคะก็ยังไงให้กำลังใจเอาใจช่วยนะคะขอให้รอดปลอดภัยกลับมานะคะบุญกุศลใดที่ได้ทำมาเนี่ยขอเป็นอานิสงส์หนุนนำนะคะให้น้องๆเหล่านั้นเนี่ยได้กลับออกมานะคะก็ยังไงถ้าทุกคนช่วยๆกันเนาะแผ่เมตตาไปก็น่าจะช่วยกันได้นะคะเอาใจช่วยต้องได้สิต้องออกมาได้นะคะอ่ะทีนี้มาเรากลับมาดูภาพของตลาดหุ้นไทยอันนี้ก็ต้องใช้บุญกุศลช่วยอีกเหมือนกันตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ดูไม่ดีจริงๆเลยคุณผู้ชมนะ 1,622.28 จุดนะคะย่อลงไป 12 จุดเศษๆด้วยกันนะคะยังคงเป็นประเด็นกันอยู่เป็นประเด็นที่แบบกดดันตลาดหุ้นไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวตลาดหุ้นทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศจีนแล้วนะคะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะได้มีการทวิตเตอร์ออกมานะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีแถลงการในเรื่องของการจำกัดการลงทุนต่อทุกประเทศทั่วโลกไม่ใช่แค่จีนนะคะก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเกิดมีการพบการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่สำคัญของสหรัฐนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการแถลงการออกมาหรอกว่ามียังไงอะไรบ้างจำกัดอันไหนบ้างแล้วก็ที่สำคัญนะคะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะก็ออกมาบอกอีกนะบอกว่าจะจำกัดการลงทุนคือถ้าเกิดบริษัทไหนที่ถือหุ้นโดยคนจีน 25% เนี่ยตั้งแต่ 25% ห้ามซื้อบริษัทเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อสหรัฐโอเคจำกัดกันเข้าไปเรื่อยๆแถมตอบโต้กลับไปอีกนะบอกว่าระวังประเทศไหนๆก็ตามที่มีแผนตอบโต้กลับมาสหรัฐก็จะมีแผนตอบโต้กลับไปอีกเอากันเข้าไปนะคะอ่ะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะ YouTube นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ก็เสิร์ชหา Channel 8 Thailand ค่ะผ่านทาง YouTube นะคะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS และ Android นะคะคุณผู้ชมก็เสิร์ชหา Channel แล้วก็เลข8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะมี Twitter นะคะ @ch8thailand นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็น USB นะคะเสียบเข้ากับที่หน้าจอทีวีช่อง HDMI นะคะก็ตัวนี้คุณผู้ชมก็เปิดเน็ตนะคะคุณผู้ชมก็พอต่อเน็ตปั๊บก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะตัวนี้คุณผู้ชมไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะคะไม่เหงาแน่นอนทีวีไทยก็ตามคุณผู้ชมไปด้วยนะคะที่เป็นทีวีดิจิตอลนะย้ำว่าเป็นทีวีดิจิตอลทุกช่องนะคะก็จะตามคุณผู้ชมไปด้วยไม่ต้องต่างประเทศเราแค่ต่างจังหวัดหรือไปพักโรงแรมโรงพยาบาลที่มี Wi-Fi ฟรีคุณผู้ชมก็เสียบปั๊บต่อเน็ตปั๊บก็รับชมได้เลยนะคะอ่ะเมื่อกี้คุยภาพของเมื่อวานไปแล้วก็เล่าคร่าวๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในสถานการณ์ล่าสุดที่ทางด้านของสหรัฐมีการที่จะตอบโต้กับบรรดานานาประเทศทั่วโลกต้องใช้คำนี้นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ลบหนักมากดาวโจนส์ 1.33% S&P 500ติดลบไป 1.37% Nasdaq เนี่ยติดลบไป 2.09%นี่คือภาพเมื่อคืนของสหรัฐมาดูวันนี้ภูมิภาคเอเชียนะคะภูมิภาคเอเชียเนี่ยไล่ๆมาคุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนจอมาอย่างนี้เนี่ยไม่มีเขียวเลยอ่ะแดงเลยอ่ะนี่คืออีกญี่ปุ่นติดลบไป 0.43% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 1.52% ฮั่งเซ็งฮ่องกงติดลบไป 1.33% เวสเทสไต้หวันติดลบไป 1.07% นี่คนละ1คนละ 1% เลยนะคอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 1.02%นะคะอินโดนีเซียติดลบไป 0.42% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.1% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.49% ไม่ได้พูดบวกสักคำเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมลบกันทั่วหน้าเลยยังไม่หมดแค่นั้นจากตลาดหุ้นแล้วมาดูน้ำมันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนก็ลงแรงเพราะว่า OPEC เนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่า
ายังไงจะเดินหน้าลดกำลังการผลิตเต็มที่ 100% อย่าเป็นตัวถ่วงบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่เป็นสมาชิกของ OPEC เนี่ยอย่ามาเป็นตัวถ่วงในเรื่องของการไม่ใช่เมื่อกี้พูดในรถอ่ะเพิ่มผู้ผิดเพิ่มกำลังการผลิตอย่ามาเป็นตัวถ่วงในการเพิ่มกำลังการผลิตนะคะก็เลยเนี่ยแหละกดดันทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้$68.08ต่อบาร์เรลนะคะเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิต 100% นะอ่ะราคาทองคำ $1,268.90 ต่อทรอยออนซ์นะคะยังลงต่อนะค่าเงินบาทอ่อนขึ้นอีกเหมือนกันนะคะ32.97 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็จริงๆก็33ปัดไปเลยปัดตัวเลขเลย33บาทนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็นะตอนนี้บาทอ่อนค่าขึ้นเรื่อยๆเงินทุนไหลออกเรื่อยๆเลยนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งหุ้นที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะช่วงหลังๆเนี่ยนักวิเคราะห์เริ่มมาพูดถึงตัวนี้เพิ่มมากขึ้นคือก่อนหน้านี้เวลาที่ใครถามก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งยุ่งกับตัวนี้แต่ว่าพักหลังๆเนี่ยเริ่มมีบทวิเคราะห์ออกมาแล้วก็เริ่มพูดในแง่ที่ดีเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้คือก็ฟังมาหลายครั้งนะแล้วเราก็รู้สึกว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นน่ะเราฟังนักวิเคราะห์แล้วเราไม่เชื่อเราต้องคุยกับเจ้าของบริษัทสิคะคุณผู้ชมคะมาคุยกับผู้บริหารกันนะคะกับ Dynasty Ceramic นะคะคุณมารุษแสงสัตตากรรมการบริษัทของ Dynasty Ceramic นะคะหรือว่า DCC นั่นเองนะคะตอนนี้พร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณเบคะสวัสดีครับคุณปอมครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็เป็นเพื่อนกันเนาะแต่ว่าคือเห็นใน Facebook เนี่ยเห็นคุณเบเนี่ยลุยทำงานเต็มที่คือเห็นมานานเห็นมาสักพักใหญ่แล้วเนาะแล้วก็ คุณเบเนี่ยลุยทำงานในแง่ที่ว่าลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะไปตามจังหวัดต่างๆมีการขยายสาขามีการปรับปรุงนู่นนี่นั่นทีนี้เนี่ยพอดูแล้วรู้สึกว่าคือตอนก่อนหน้านี้มันยังไม่สะท้อนเนี่ยเข้ามานักวิเคราะห์ยังไม่มีการพูดถึงแต่พอพักหลังๆพอนักวิเคราะห์เริ่มพูดถึงเห็นในแง่การที่แบบจะกลับเข้ามาเติบโตของ DCC กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็เลยต้องฟังจากปากของคุณเบนิดนึงแหละว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการทำอะไรกันบ้างนะคะเพื่อที่จะหนุนในเรื่องการเติบโตของ DCC เนี่ยนะคะคุณเบคะโอเคครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรามีการประกาศเพิ่มทุนนะครับแล้วก็เพิ่มทุนก็ค่อนข้างเยอะนะครับ คือเรา exercise 3ปีนะ3ปีเนี่ยเราจะได้เงินเข้ามาเนี่ยก็น่าจะประมาณ 3,000 ล้านนะครับ 3,000 ล้านเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือ600ล้านเราจะเอาไปขยายกำลังการผลิตที่โรงงานนะครับเราก็จะมีการสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มเตาเผานะครับซึ่งก็อันนี้ก็น่าจะเป็นไปตามแผนนะไม่น่าห่วงอะไรทางด้านเพิ่มกำลังการผลิตส่วนเงินที่เหลือนะครับประมาณ 2,400 ล้านเนี่ยเราก็เอามาซื้อที่ดินนะครับเพื่อขยายสาขานะตอนนี้เนี่ยที่ดินเราทั้งหมดเนี่ยเรามีทั้งสิ้นทั่วประเทศนะครับ200สาขาเนี่ยเรามี 711.58 ไร่พื้นที่ทั้งหมดนะก็คือคิดเป็นตารางเมตรก็ล้าน1แสนกว่าตารางเมตรนะครับในล้าน1แสนตารางเมตรเนี่ยจากที่เราสำรวจนะก็ยังเป็นพื้นที่เช่าเนี่ยเรายังเป็นอยู่ 54% ของทั้งหมดนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นที่บริษัทแล้วก็เกือบเยอะๆค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็เนี้ยที่เป็นที่ของบริษัทเนี่ยเราก็จะเปิดพื้นที่ให้เช่านะครับก็คือเราก็จะดึงซัพพลายเออร์หลักๆนะครับที่เป็นทั้งผู้ผลิตด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ที่เป็นโมเดิร์นเทรดด้วยนะครับเข้ามาร่วมมือนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเรามีแกรนด์โฮมเข้ามาเช่าพื้นที่นะครับพื้นที่ที่สาขาแรกที่เราทำก็คือสาขากระทิงลายที่ชลบุรีนะครับก็แกรนด์โฮมก็เข้ามาเช่าพื้นที่ไปทั้งหมด 2,700 ตารางเมตรนะครับเราก็มีรายได้จากการค่าเช่าพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะมีรายได้เกี่ยวกับการเช่าสื่อโฆษณาต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นอยู่กับตัวสาขาก็คือป้ายไฮเวย์นะครับหรือสื่อที่เราจะกระจายออกไปสู่ผู้บริโภคนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราตอนนี้เราสรุปได้เนี่ยเรามีพื้นที่ให้เช่าเกือบแสนตารางเมตรละก็เกือบ 10%ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนิดนึงค่ะคุณเบคะคือเมื่อกี้เนี่ยสมมุติว่าตีเป็นว่า 100% ของพื้นที่ทั้งหมดที่เรามีอยู่7ประมาณ 711.58 ไร่นะคะ คือ 54% เนี่ยเราให้เช่าในส่วนของ711ไร่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่ครับ
54% คือเป็นที่ที่บริษัทเช่าพื้นที่อยู่ เราจะเอาเงินที่ระดมทุนเนี่ยมาเปลี่ยนจากที่เช่าเป็นที่ของเรานะครับก็คือที่ผมลงไปหาพื้นที่นั่นแหละครับก็คือเราจะย้ายสาขาเพราะที่เช่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีขนาดเล็กมากแล้วก็เก่านะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะโดนเจ้าของที่ขึ้นราคาค่าเช่าโหดนะครับก็จะเป็นต้นทุนเราไปอีกใช่เราก็เลยซื้อที่เองซะเองดีกว่าแล้วเราซื้อเอาที่เนี่ยมาบริหารทีนี้พอเราสร้างอาคารสร้างอะไรมันก็มีค่าเสื่อมถูกไหมครับที่เห็นผลประกอบการเราค่อนข้างตกลงไปนิดนึงเนื่องมาจากค่าเสื่อมนะทีนี้นโยบายของเราก็คือหาผู้เช่าเนี่ยครับมาเช่าพื้นที่ของเราเพื่อให้มันโอเวอร์แลปกับค่าเสื่อมที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมยกตัวอย่างถ้าสาขากระทิงลายเนี่ยมีค่าเสื่อมต่อเดือนประมาณ 47,000 บาทนะครับถ้าแกรนด์โฮมเข้ามาเช่าพื้นที่คนเดียวเนี่ยเขาจ่ายละ 300,000 กว่าบาทโอ้โหเนาะเข้าใจครับช่วยได้เลยใช่ตอนนี้ผมก็เลยวิ่งหาที่ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้าไปดูสาขาเดิมที่เราจะให้เปิดให้เช่าเนี่ยก็ปรับปรุงให้มันทันสมัยเพื่อดึงดูดให้คนที่จะมาลงทุนเนี่ยเขากล้าที่จะลงทุนมากขึ้นค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่เช่าที่ในอนาคตต่อไปเราจะปรับให้มีการเช่าเพิ่มเข้ามามากขึ้นคาดว่าจะทำให้มีรายได้เข้ามาประมาณสักเท่าไหร่คะเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่คะตอนนี้เนี่ยเราคิดค่าเช่าถูกมากนะครับเราคิดอยู่ประมาณ100กว่าบาท100ต้นๆนะครับต่อตารางเมตรต่อเดือนทีนี้เราก็ดูแล้วว่าถ้าบางที่เนี่ยถ้ามีศักยภาพพอถ้าอยู่ในทำเลที่ดีนะครับราคาที่ดินแถวนั้นแพงเราก็จะปรับค่าเช่าสูงขึ้นตามพื้นที่นะครับค่ะทั้งหมดตอนนี้เรามีกี่สาขาแล้วคะสำหรับในส่วนของ Dynasty Ceramic เนี่ยค่ะตอนนี้เรามีทั้งหมด200สาขาทั่วประเทศนะครับที่เปิดพื้นที่ให้เช่าเนี่ย23สาขาครับโอเคนั่นก็เป็นการเพิ่มทุนมีในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตคลังสินค้านะคะแล้วก็เพิ่มเตาเผาแล้วก็ยังมีในเรื่องของการซื้อที่ดินเพื่อที่จะขยายสาขานะคะนอกจากประเด็นในเรื่องของการเพิ่มทุนตรงนี้แล้วเรื่องของบริษัทที่เราเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับผมก็มีของ RCI นะก็คือตัวผมเองก็เป็นกรรมการบริหารอยู่นะครับแล้วก็ตั้งแต่เราเข้าไปเนี่ยกำลังการผลิตของ RCI เขามีแค่ 250,000 ตารางเมตรเขามีเตาเผาอยู่2เตานะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผลิตได้ 750,000 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิกคอสนะครับในต้นทุนในการผลิตเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของค่าแรงเนี่ยมันลดลงไปมากเพราะเกิด economy of scale เกิดขึ้นนะครับและในช่วงสิงหาคมนี้เราก็จะมีเตาเผาเพิ่มอีก1เตาเผาที่ RCI ค่ะนะครับแล้วก็พอมาสิ้นปีเราก็มีอีก1เตาเผานะครับรวมแล้วเนี่ยเมื่อสิ้นปีปุ๊บเนี่ยเราจะมีกำลังการผลิตถึง1ล้านตารางเมตรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย RCI เนี่ยงบของเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำลงมาจาก economy of scale ครับผมโอเคทีนี้อีก1เรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะมีอีก1ปัญหาเรื่องของปัญหาเชื้อเพลิงนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเราใช้ LPG ใช่มั้ยคะLPG มันก็ขึ้นตามราคาน้ำมันตอนนี้หลังๆเนี่ยราคาน้ำมันมันลงแต่ตอนนี้เราก็เริ่มเป็นห่วงว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดราคาน้ำมันมันปรับเพิ่มขึ้นมาอีกเราจะมีการแก้ปัญหายังไงเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงอะคะโอเคครับทีนี้มี2เรื่องนะครับเรื่องนึงก็คือต้นทุนในการผลิตเราใช้ NG หรือ Natural Gas นะครับ Natural Gas ที่ต่อท่อตรงจากปตท.โอเคค่าแก๊สเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแลกพวกฟิวออยล์อยู่ประมาณ 2-3 เดือนราคาเขานะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็คือราคาค่อนข้างส่งนะครับเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนประมาณ 4% นะครับเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตของเราเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับบวกกับไอ้พวกสารเคมีอะไรที่เราใช้น้อยลงเราใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็เลยทำให้ต้นทุนเนี่ยลดลงโดยซ้ำนะฮะส่วนของ LPG หรือดีเซลที่มันกระทบค่าขนส่งของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเราก็พาสออนครับมาพาสออนสู่ลูกค้าเลยแล้วเราก็สามารถทำได้รวดเร็วเพราะว่าเราขายปลีกเองนะฮะอันนี้เรามาดูที่ราคาขายเฉลี่ยแล้วเมื่อต้นปีเนี่ยเราอยู่ที่126บาทต่อตารางเมตรนะครับในเดือนมกราคมนะพอเดือนมีนาคมเราเป็น129บาทนะครับปรับขึ้นราคาเพราะฉะนั้น
ครับผมในไตรมาส1เนี่ยราคาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่127บาทนะในไตรมาส2ผมตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็น131บาทต่อตารางเมตรนะเพราะฉะนั้นเราพาซอนตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาครับเหมือนกับว่าทุกด้านนี้เราครอบคลุมไว้หมดแล้วเนาะเรามีการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เช่าให้มาทดแทนในเรื่องของค่าเสื่อมที่เกิดขึ้นนะคะกับพื้นที่ปัจจุบันที่เกิดที่ของร้านของร้านของเรานะคะทีนี้ถ้ามาดูภาพของปีนี้การเติบโตเนี่ยเรามองยังไงบ้างคะปกติแล้วเนี่ยดินาสตี้เราจะอยู่กับรากหญ้ามาตลอดนะตลอดอายุชีวิตของเราเนี่ย20กว่าปีเราก็จะขายตลาดซ่อมแซมเป็นหลักนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราเริ่มรุกเข้าตลาดโครงการมากขึ้นนะเราก็มีโปรโมชั่นต่างๆเรามีออฟเฟอร์เกี่ยวกับโวลูมได้ส่วนลดอะไรแบบนี้นะครับที่สำคัญคือเราส่งฟรีส่งฟรีทั่วประเทศโอ้ค่ะครับคุณจะสั่งที่ไหนเราส่งฟรีคุณจะเอาเข้าเป็นล็อตเล็กๆเราก็ยินดีนะครับ100 200กล่องเราก็ส่งนะครับทีนี้มันดูในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราลุยโครงการหนักมากนะในเดือนมิถุนายนเนี่ยผู้จัดการสาขาทั้งประเทศนะครับก็จะวิ่งออกหาโครงการนะตอนนี้เราได้มา201โครงการภายในเดือนเดียวนะครับ201โครงการเนี่ยตั้งแต่โวลูม200ตารางเมตรจนถึง 30,000 ตารางเมตรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้ามาสู่ตลาดสร้างใหม่มากขึ้นนะโดยใช้ RCI นี่แหละครับที่เป็นตัวชูโรงนะครับลูกค้าชอบมากชอบในแบรนด์ของเขาอยู่แล้วนะที่มีบุผนังกระเบื้องบุผนังสวยงามนะครับกระเบื้องปูพื้นก็โมเดิร์นนะครับก็ตลาดผมว่าน่าจะไปได้ดีครับค่ะปีนี้มองว่าไตรมาสไหนน่าจะดีที่สุดนะคะก็ของเรายังคงมีซีซันนอลิตี้อยู่นะครับก็คือเรามีฤดูขายที่ดีที่สุดก็คือต้นปีช่วงมีนาคมนี่ก็คือเดือนที่ขายดีที่สุดนะครับพอเข้าหน้าฝนตลาดก็เริ่มซบเซาลงนะสมัยก่อนเนี่ยแก๊ปมันจะต่างกันประมาณ 10-20% เลยนะยอดขายที่หายไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแก๊ปมันเริ่มตีบลงแล้วเนื่องจากเราเปลี่ยนกลยุทธ์เรารู้อยู่แล้วว่าฤดูฝนเนี่ยตลาดซ่อมแซมเราจะซบเซาเนี่ยเราวิ่งเข้าเมืองเราวิ่งหาตลาดสร้างใหม่มากขึ้นนะเราวิ่งเข้าร้านค้ามากขึ้นช่วยเหลือเขาในเรื่องโครงการผ่านร้านค้านะครับเราก็มีโปรโมชั่นตรงนั้นร้านค้าก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนะครับเขาก็ชอบโอเคทีนี้เห็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเห็นมีลูกค้าจากที่เวียงจันทร์เข้ามาซื้อสินค้าของเราข้ามฝั่งมาที่เมืองไทยนะคะคือก็เห็นเนี่ยเรามีบริการเสริมแล้วเราก็ดังไปถึงในส่วนของทางด้านลาวด้วยนะคะตอนนี้เรามีการขยายตลาดไปในต่างประเทศยังไงบ้างอะคะในการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่เราจะไปสร้างสาขาเองเนี่ยผมมองแล้วยังมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับบุคลากรเราต้องบอกตรงๆว่าน้อยนะเราใช้บริบุคลากรมีประสิทธิภาพนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ในส่วนของสาขาที่อยู่ตะเข็บชายแดนทั้งหมดนะครับรอบประเทศเนี่ยเราขยายเขาเรียบร้อยแล้วสาขาเขาใหญ่แล้วนะครับทีนี้เราก็เริ่มจะยิงสปอตนะครับจากเมืองไทยเนี่ยแหละครับข้ามไปฝั่งลาวบ้างฝั่งเขมรบ้างเรามีการเข้าพื้นที่นะครับก็คือนั่งเรือข้ามฟากไปแล้วก็ไปทำประชาสัมพันธ์ไปแจกใบปลิวไปเข้าไซต์งานเหมือนกับที่เราทำในประเทศไทยนะซึ่งลูกค้าให้ความสนใจมากนะครับแล้วเราก็บางทีเขาข้ามมาเนี่ยเขาไม่สามารถมาถึงสาขาเราได้เพราะว่าเขาต้องไปเช่ารถเสียเงินเสียอะไรอีกโทรหาเราครับเดี๋ยวเราไปรับเลยถึงท่าเรือเลยโอ้โหบริการเต็มที่แล้วก็เรากระเบื้องมาส่งด้วยใช่ครับโอ้แล้วลืมเลยจะถามอะไรเพราะว่าประทับใจจริงๆนะฟังแล้วแบบเฮ้ยทำไมคือแบบอยู่หลักๆเมนหลักอยู่ที่การให้บริการอย่างเต็มที่อ่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนยังไงนี่ต้องถามกลับต่อว่าคือลูกค้ารู้จักเราแล้วอะไรที่ทำให้เขาแบบมั่นใจและเชื่อมั่นในแบรนด์ของเราอะคะคุณเบคะเราคือเรื่องการมีปัญหาในการปูส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยเขาจะเจอปัญหาในการปูถ้าคุณไปผ่านร้านค้าอื่นเนี่ยกว่าเขาจะติดต่อไปถึงโรงงานเนี่ยเขาใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเรามีปัญหาปุ๊บเรามีสาขาทั่วประเทศพนักงานเรามีรถเราพร้อมนะเราเข้าหน้างานเลยเราไม่อะไรทั้งนั้นเราขอแก้ปัญหาก่อนนะครับแล้วก็ขอโทษขอโพยจะคืนเงินจะเปลี่ยนกระเบื้องอะไรเราทำให้หมดนะครับให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดนะครับเพราะ
ราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจตรงนี้นะครับค่ะอีกอย่างนึงก็คือความต่อเนื่องของกระเบื้องนะครับกำลังการผลิตเราเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกแล้วนะครับเฮ้ยโหเราผลิตเนี่ย70ล้านตารางเมตรต่อปีนะครับแล้วเราก็กำลังจะก้าวไปสู่80ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกระเบื้องความต่อเนื่องของกระเบื้องเนี่ยเรามีแน่นอนถึงกระเบื้องจะเลิกผลิตไปแล้วถ้าคุณต้องการใช้เนี่ยเราผลิตให้ได้และเราไปส่งให้ด้วยเพราะว่ากำลังการผลิตของเรากระบวนการผลิตของเราสามารถเปลี่ยนลวดลายได้ทันทีเราไม่ได้ผลิตแบบแมสนะครับเราผลิตแบบ just in time มากกว่าผมเรียกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมั่นใจครับผมแล้วในแง่ของดีไซน์ของเรานะคะการออกแบบลวดลายกระเบื้องของเราครับดีไซน์เนี่ยของเราเนี่ยส่วนตอนนี้เนี่ยเราพยายามจะเป็นคนเมืองให้มากขึ้นนะครับเราก็เลิกนุ่งผ้าขาวม้าเรามาใส่สูทจับอะไรนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ดึงดูดคนในเมืองบ้างนะครับแล้วก็ตลาดต่างจังหวัดผมดูแล้วเนี่ยเทรนด์พวกลายต่อดอกที่มีสีสันฉูดฉาดที่คล้ายๆกับเสื่อน้ำมันเนี่ยมันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะเราก็มีข้อมูลขายเข้ามาทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าพวกลายหินธรรมชาติเนี่ยมันดีขึ้นนะลายไม้มันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาลายไม้ที่สวยที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็ไปเอาลายไม้ที่ญี่ปุ่นมาลายหินธรรมชาติที่สวยที่สุดในโลกอยู่อิตาลีเราก็ไปเอามานะครับด้วยความที่เรามีเครื่องดิจิตอลเนี่ยเกือบ20เครื่องแล้วนะครับเราก็สามารถผลิตลายพวกนี้ได้เหมือนจริงนะครับแล้วก็แพทเทิร์นเขาเนี่ยไม่ซ้ำซากจำเจสมัยก่อนถ้าคุณคิดถึงกระเบื้องก็คือทุกแผ่นหน้าตาเหมือนกันหินก็จะหันไปทางเดียวกันลวดลายก็หันไปทางเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็แรนดอมมันได้ทำให้ลวดลายเนี่ยมันเสมือนจริงมากขึ้นเวลาปูนะครับค่ะทีนี้ถามถึงความท้าทายของปีนี้นิดนึงอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายมากที่สุดในการดำเนินธุรกิจในปีนี้อะคะความท้าทายถ้าสำหรับตัวผมเองนะครับผมมองถึงเรื่องการเปิดพื้นที่ให้เช่านี่แหละครับคือเมื่อเราเปิดพื้นที่ให้เช่าแล้วเนี่ยเราทำยังไงให้คนที่มาลงทุนกับเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเหมือนที่เราเคยทำได้มาที่เราทำมาตลอดเราจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเพราะว่าแต่ละบริษัทแต่ละซัพพลายเออร์เนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันการทำงานไม่เหมือนกันเขาอาจจะไม่ได้รวดเร็วปุ๊บปั๊บแบบเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามให้ความรู้เขาครับว่าเวลาคุณเข้ามาขายปลีกแล้วเนี่ยต้องทำอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างนะครับเราให้บริการแม้กระทั่งเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นะครับเราคือให้เป็นที่ปรึกษาครับก็คือเขาจ้างเราเป็นที่ปรึกษาก็มีซัพพลายเออร์บางเจ้าจ้างเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ขายบริการส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งด้วยแต่ผมมองว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นขนมหวานนะครับเสริมเข้ามาใช่สิ่งที่สำคัญคือทำยังไงให้เขาเดินได้มากกว่าค่ะอันนั้นคือความท้าทายครับค่ะมีคุณผู้ชมถามมานะคะบอกว่า DCC คาดงบไตรมาส2จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาส2ของปีที่แล้วครับตรงเป๊ะเลยคร่าวๆเอาคร่าวๆคร่าวๆนะครับถ้ายอดขายเนี่ยผมการตีบวกแน่นอนค่ะอันนี้ผมก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะบวก2ดิจิตหรือเปล่าแต่1ดิจิตเห็นแน่ๆนะครับดิจิตปลายๆส่วนเรื่องของกำไรเนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับราคาขายเราก็กำลังจะผลักดันขึ้นถามว่าพัฒนาดีขึ้นจากไตรมาส1มั้ยในเรื่องของมาร์จิ้นค่ะดีกว่าแน่นอนนะครับส่วนเรื่องสุทธิเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยถามว่าจะดีกว่าปีที่แล้วไหมยากครับยังคงยากอยู่เพราะอะไรคะก็เนื่องจากต้นทุนต่างๆที่มันขึ้นมาเรื่องของค่าเสื่อมต่างๆนะครับใช่ๆแต่ยังไงก็พยายามปรับปรุงครับเราก็เห็นความพยายามแล้วล่ะค่ะก็ยังไงก็ต้องเห็นการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์โดยรอบด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือปกติแล้วพอพูดถึงหุ้น DCC เราก็จะนึกว่าเขาเป็นหุ้นปันผลนะคะยังไงยังยืนยันในเรื่องของการจ่ายปันผลแบบสม่ำเสมอด้วยไหมคะยืนยันครับเราก็จ่ายโพลิซีของเราคือมากกว่า 70% ใช่ไหมตอนนี้เราจ่าย 75% มาตลอดค่ะแล้วก็ยังยืนยันครับที่จะจ่าย 75% ต่อไปทั้งปี
ค่ะสุดท้ายให้ความเชื่อมั่นกับทั้งนักลงทุนว่าที่นักลงทุนหรือว่าในแง่ของผู้ชมที่รับชมเราอยู่ขนาดนี้เนี่ยค่ะครับก็คือถ้าในเรื่องของตัวหุ้นเองนะครับก็คือผมว่าเราต้องมองที่อนาคตมากกว่าว่าสิ่งที่ในอนาคตจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างซึ่งผมก็ได้ออกนิวส์เลตเตอร์ไปนะครับว่ารายละเอียดของการเพิ่มทุนนี้เราจะเอาเงินมาใช้ทำอะไรบ้างนะครับทิศทางของเราค่อนข้างชัดเจนนะเรื่องของการขยายกำลังการผลิตเรื่องของการขยายตลาดจากตลาดซ่อมแซมมาสู่ตลาดสร้างใหม่นะครับเรื่องของรายได้เสริมที่เราจะได้มาจากการให้เช่าพื้นที่นะครับรีเทิร์นต่างๆตัวเลขต่างๆมันก็จะดูดีขึ้นนะครับรวมไปถึงของตัว RCI เองก็เช่นกันนะครับตัว RCI เองก็เพิ่มกำลังการผลิตต้นทุนเขาลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงครับสำหรับอนาคตค่ะโอเคค่ะวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณเบนะคะหรือว่าคุณมารุษแสงสาตรานะคะจากทางด้านของ Dynasty Ceramic จำกัดมหาชนหรือว่า DCC นั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเบค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงมั่นใจไหมบอกเลยว่าคือปอมเนี่ยคือเห็นการทำงานของเขาไงแล้วเห็นความพยายามในการที่จะแบบให้มันแบบมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีการแก้ปัญหาต่างๆตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงลองดูแล้วกันนะคะลองหาโอกาสเพราะว่าในเรื่องของหุ้นเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเราเห็นละเราเชื่อมั่นละแต่ในเรื่องของการเข้าเนี่ยต้องดูกราฟด้วยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ย DCC อยู่ที่2.22 บาทนะคะต่อ2.20 บาทแล้วนะคะคุณผู้ชมตลาดก็ไม่ดีตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยเอาเดี๋ยวให้ดูเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,613.95 จุดนะติดลบไป 8.33 จุดหรือว่า 0.51% เดี๋ยวมาดูฟังนักวิเคราะห์กันต่อนะคะคุณผู้ชมว่านักวิเคราะห์จะประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงกันบ้างนะคะกับทางด้านของคุณเอสนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษนะคะจาก CNS หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินนะคะเดี๋ยวระหว่างที่ต่อสายคุณเอสเดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณรัตยานะคะสวัสดีค่ะคุณสอวอนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณปังคุงบอกว่าวันนี้คงแดงเดือดทั่วหน้าเนี่ยแหละค่ะแดงแล้วนะคะคุณเอกพิมสิริสวัสดีค่ะคุณธีรพรนะคะสวัสดีแดงแห่งอังคารพักบ้างทรัมป์อารวาส เออเนาะพี่รถนะคะคุณมัทรสวัสดีค่ะแล้วก็คุณจันทนานะคะคุณขวัญเซรินะคะท่านที่เข้ามาแล้วเช่นเคยเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนที่โพสต์ถามหุ้นนะคะก็คุณผู้ชมฝากนิดนึงขอเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องตัวพิมพ์ใหญ่ได้จะดีมากแล้วก็ต่อท่านก็ต่อ1หุ้นนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยวนกลับเข้ามาใหม่นะคะอ่ะตอนนี้คุณเอสพร้อมเรียบร้อยแล้วคุณเอสคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณเอสคะเปิดมา เราก็เนาะลงไปตั้ง8จุดแล้วตอนนี้นะคุณเอสประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงกันบ้างคะครับก็คงต้องย่อก่อนนะครับค่ะรับตัวจิตยาลบของต่างประเทศนะครับก็จะมีแนวรับอยู่ที่1,606 จุดนะครับ2แนวรับแนวต้านก็1634 1639นะครับจริงๆเรามองตลาดเป็นจุดย่อลงมาก่อนแล้วอาจจะมีแรงดีดตัวเข้ามานะครับก็จะค่อยๆดูกันนะครับโอเคย่อแล้วดีดนะทีนี้เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ตอนช่วงตอนเปิดรายการเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วว่าต่างประเทศก็สงครามการค้าเนาะน้ำมันก็โอเปกเนาะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะแนะนำในแง่ของภาพกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคุณเอสคะเราแนะนำยังไงคะคือต้องถือเงินสดจริงๆก็บอกว่ายังไงคือตอนนี้มันเป็นใจลบนะครับในเรื่องตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับโดยส่วนใหญ่เพราะเป็นเรื่องตัวประเด็นจากต่างประเทศนะครับแล้วก็นักลงทุนเองก็กลัวนะครับว่าอะไรที่มันกระทบในเรื่องตัวการเติบโตของสีดโลกเองเนี่ยนะครับบริษัทที่มีดาวไซด์ขึ้นมาเนี่ยมันก็หมายถึงว่าสินทรัพย์เสี่ยงก็ถูกกดดันนะครับก็เป็นภาพที่ตลาดเองก็ยังคงมีความผันผวนอยู่แหละที่แต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือเรื่องตัวนโยบายการค้าเองนะครับถึงจุดปัจจุบันเองเขาก็พยายามที่จะส่งในเรื่องตัวนโยบายภาษีนะครับโยนกลับไปกลับมานะครับแต่ว่าความเองเนี่ยเจอค่อนข้างใช้นโยบายการเงินที่ใช้นโยบายที่ค่อนข้างแข็งกร้าวในเรื่องการค้านะว่าจะจำกัดเรื่องการลงทุนของจีนอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งล่าสุดเองบริษัทในจีนขนาดใหญ่หลายเจ้าที่มีการส่งออกเนี่ย
ขออภัยนะบริษัทในสหรัฐหลายเจ้าที่มีการส่งออกเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะว่าเขาไม่ค่อยพึงพอใจในสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็อาจจะมีแผนย้ายการผลิตนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันจะเริ่มเป็นความเสี่ยงในส่วนตัวสหรัฐเองด้วยนะครับผมคิดว่าภาพของตลาดเองปกคลุมเรื่องนี้นะครับเข้าสู่จุดที่ใกล้ๆจะสู่ความเต็มทีนะครับแล้วก็น่าจะจบเรื่องการเจรจากันนะครับเราเห็นสัญญาณตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยมันไม่ได้แข็งค่าเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีแรงเซลออฟออกมา3วันนะครับลงมาที่ 94.2 จุดผมก็เลยคิดว่าทิศทางตลาดเอเชียเองใกล้ๆที่จะเป็นจุดของการฟื้นตัวนะครับเชื่อในเรื่องตัวออฟโฟน่าจะเริ่มจำกัดลงนะครับก็ในเชิงพื้นฐานตลาดหุ้นไทยยังแข็งแรงนะครับก็คิดว่าตรงนี้เป็นโซนที่ค่อยๆทยอยรับนะครับหุ้นเป็นวายตัวเพราะว่าพื้นฐานจริงไม่ได้มีปัจจัยลบที่มีนัยยะเข้ามาเพียงแต่ว่ามันเป็นจิตวิทยาตัวสินทรัพย์เสี่ยงโลกมากกว่าครับผมเพราะฉะนั้นก็ทยอยรับหุ้นเป็นรายตัวรายตัวนั้นก็ต้องมีปัจจัยเข้ามาสนับสนุนพื้นฐานต้องแข็งแกร่งด้วยใช่ไหมคะครับค่ะคุณเอ็ดเลือกเป็นตัวไหนคะจริงๆวันนี้ก็ดูตัวใหญ่ๆนะครับอย่างตัวปตท.ก็มองว่าน่าสนใจนะครับเพราะราคาน้ำมันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่ครับการเพิ่มกำลังการผลิตของตัวโอเปกนอนโอเปกเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าตลาดคาดนะครับเงินปตท.เองน่าจะสร้างฐานนะครับบริเวณแนวรับนะครับแถวๆ47บาทนะครับแล้วก็การกลับตัวขึ้นไปแถวๆ4775จนถึง50บาทเนี่ยน่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมโอเคก็1ตัวปตท.นะคะรับประมาณสัก47นะคะครับมีตัวอื่นอีกมั้ยคะอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวธนาคารนะครับเป็นตัวเกียรตินาคินนะครับราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เราคาดการณ์ว่ากำไรไตรมาส2เองเนี่ยถ้าดูในแง่โตเยียร์อาจจะโตดีครับเกือบที่สุดในกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้น KKP เองก็อยู่ในช่วงการฟื้นตัวนะครับแนวรับ 66.25 นะครับกับโลเดิมที่ 65.75 แล้วก็ต้านระดับอยู่ที่ 68 นะครับกับ 69.5 คือการซื้อตอนนี้เองเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทยอยรับนะครับเพราะว่ามองเรื่องตัวรอบการลงทุนมากกว่าครับเพราะหุ้นโดยส่วนใหญ่จะลงมาค่อนข้างถูกหลายตัวเหมือนกันครับผมก็ทยอยรับทีละไม้ไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะลงจุดนึงอาจจะลงต่ออีกจุดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคือเน้นการถือเนี่ยหุ้นเหล่านี้ควรจะถือระยะไหนอะคะครับจริงๆก็ถ้ามองในรอบระดับสัปดาห์ก็อาจจะมีเทคนิคอลรีบาวด์นะครับใครเล่นรอบสั้นก็อาจจะรอจังหวะดีตัวขายนะครับก็พอที่ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าใครมองกลางยาวหน่อยหุ้นที่แนะนำเนี่ยเป็นหุ้นที่พื้นฐานค่อนข้างดีนะครับก็อาจจะมองรอบที่ตลาดเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นฟื้นขึ้นมาครับก็จะเป็นจังหวะที่มีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับทีนี้วันนี้เพิ่งสัมภาษณ์หุ้น DCC ไปนะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์อย่างคุณเอสมองยังไงคะครับจริงตัวดัชนีเองเนี่ยเวลาจะอัพเปอร์ฟอร์มนะครับโดยส่วนใหญ่ต้องมากับวงจรการทุนของบ้านเรานะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็ต้องกระจายไปในโซนต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าดีมานด์ของกระเบื้องเองนะครับต้องเห็นอินเวสเมนต์ที่ดีเพราะว่าข้อหนึ่ง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับวงจรตัวนี้ไม่เกิดเลยนะครับมันค่อนข้างช้านะครับที่มาว่าทำไมหุ้นถึงลงมาค่อนข้างเยอะใครเป็นคนมองรอบของตัวสิกลางๆยาวๆเนี่ยต้องบอกว่าจุดนี้เนี่ย DC ถ้าคุณถือแบบเงินเย็นหน่อยนะครับต้องมองเงินเย็นนะครับเพราะว่าบางทีคุณเองเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องของตัวต้นทุนการถือครองนะครับคือถือได้ไม่นานนะครับง่ายจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่จังหวะในการมาเล่นเทรดดิ้งต้องรอการฟื้นตัวดีแต่ได้มองแบบกลางๆยาวๆคิดว่าวงจรต่างๆตรงนี้กำลังมีสายที่ค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงตัวเดลัสซี่ก็รอบยาวการกลับไป3.50-4 บาทนะครับในทำเฟรมสักประมาณปีครึ่ง2 ปีนะผมว่ามีโอกาสนะจริงๆว่าตอนนี้อาจจะต้องอดใจรอนิดนึงครับค่ะเห็นเขาก็พยายามมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะสำหรับในแง่ DCC เพราะว่าเมื่อกี้จากที่สัมภาษณ์เนี่ยอย่างพื้นที่ให้เช่าคือตอนนี้เขาก็เริ่มมีปรับให้มันพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้านเขาอะค่ะก็เริ่มมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักๆแล้วปันผลเขาดีเนาะก็อย่างที่คุณเอ็ดบอกไปเนาะถ้างั้นต้องหาโอกาสสมมติว่าถ้าเกิดอยากจะรับนะคะตอนนี้มันก็ลงโค้งกลับลงมาอีกละตอนนี้2.20 บาทนะคะควรจะรับที่เท่าไหร่อะคะถ้าเกิดอาจถือเน้นปันผลถือลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวรอรอบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะกลับมาการลงทุนของภาครัฐอย่างที่คุณเอ็ดบอกเนี่ยค่ะจริงถ้ามองแบบนั้นก็แถว2.20 บาทบวกลบสามารถซื้อได้แต่ถ้าจะเล่นกับตัวเทคนิคนิดนึงเนี่ยนะครับก็คือย่อลองมารอบนี้นะครับบริเวณ2 บาทต้องไม่หลุดนะครับ
เพื่อทำดับเบิลบอททอมแล้วดีตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็คือถ้าลงมาใกล้ๆ2บาทถึง2บาท4ตังค์ตรงเนี้ยบวกลบนะครับแล้วดีกลับมาเหนือ2บาท20ได้อีกรอบนึงผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวละก็จะได้ดีได้ชัดเจนขึ้นครับโอเคคือเล่นได้2แบบนะคะเทคนิคอลก็ได้แต่ต้องรอใกล้ๆ2บาทนะคะแล้วก็ต้องรับให้อยู่ด้วยนะ2บาทแต่ซึ่งถ้าเกิดดูแล้วน่าจะรับอยู่นะเพราะคราวที่แล้วลงมายังเด้งกลับได้เลยครับน่าจะรับอยู่เพราะจริงๆแล้วผมยอมรอบใหญ่เค้าก็ฟื้นทุกรอบนะครับก็เป็นธุรกิจนึงที่ผ่านการพิสูจน์ในหลายไซเคิลของเศรษฐกิจมาแล้วนะครับรอบนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันมีเรื่องตัวจิตวิทยาลบของตัวสินทรัพย์เสี่ยงด้วยแล้วก็ภาพของตัววงจรการลงทุนที่มันอาจจะไม่ได้เร็วนะครับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับผมโอเควอลุ่มก็น้อยนะคนก็กอดกันไว้ไม่ค่อยอยากจะซื้อขายกันเท่าไหร่เก็บเอาไว้เล่นเอาเงินปันผลนะนะมาทีนี้มาคำถามเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้2-3 วันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคุณเอสคำถามเนี่ยเงียบเงียบคือคุณผู้ชมกำลังอึ้งกับตลาดเนาะเมื่อกี้เนี่ยเซตเนี่ยลงไปประมาณสัก12จุดถ้าจะได้นะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ตอนนี้เริ่มฟื้นกลับแล้วนะสำหรับในส่วนของเซตอินเด็กซ์นะคะตอนนี้เนี่ยจากที่ลงไปแตะ 1,608.24 จุดนะคะตอนนี้กลับมาที่ 1,612.42 จุดแล้วนะคะมาคำถามท่านแรกเนี่ยให้เปรียบเทียบระหว่าง Vcom กับ CPT จะเก็งกำไรวีคอมตอนนี้วีคอม3.64 CPT อยู่ที่2.52จะเก็งกำไรค่ะเอาตัวไหนดีคะวีคอมกับตัวไหนนะครับ CPT ค่ะ CCAT P Poland T Thailand CPT Drives ค่ะครับถ้าดูแพทเทิร์นเองดูเหมือนวีคอมจะสวยกว่าค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดดิ้งก็อาจจะมองวีคอมนะครับค่ะก็ในแง่กลยุทธ์เอง 3.60 บวกลบเนี่ยนะครับเทรดดิ้งบายได้นะครับมองเป้าในการเทรดดิ้งดู 3.76 นะครับเป็นเป้าหมายแรกก่อนแล้วก็ถ้าหลุดนะครับ 3.52 ก็ stop loss ครับโอเคให้เลือก Vcom นะคะครับ PTTGC ถามว่าเดี๋ยวก่อนนะขอดูคำถามเอาชัดๆยังเล่นได้ไหมคะแปลว่าเก็งกำไรเนาะจริงๆภาพราคาน้ำมันยังสูงนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อได้ด้วยนะครับภายใต้สถานการณ์นี้ก็ยังคิดว่า LGC โซนเนี้ยนะครับ80บาทบวกลบตอนนี้อยู่ 78.5 เนี่ยผมว่าซื้อได้นะนะครับถ้าเล่นรอบรีบาวก็มองแถว83ถึง85นะครับใครเป็นลงทุนก็อาจจะมองเป้าแถว90ถึง95บวกลบก่อนเป็นเป้าแรกครับผมค่ะโอเคอาซีฟาอาซีฟายังไม่มีค่ะตอนนี้4.64โหโค้งลงมาอย่างสวยงามเลยอ่ะครับเอาไหมอ่ะไม่เอาโค้งลงมามีสวยงามด้วยใช่ไหมอย่างสวยงามโค้งแบบไม่คิดจะโง่หัวขึ้นด้วย คุณเอ็ดว่าไง อาซีฟาคือถ้ามองเฉพาะภาพเทคนิคเองก็ต้องบอกว่าดูเนกาทีฟอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแท่งนี้เองเนี่ยคนที่เล่นเทคนิคเขาจะยังไม่เข้ามานะครับจะรอจังหวะของการดีตัวนิดนึงก็จะมีแนวรับบริเวณ4.50 นะครับไปดูตรงนั้นก่อนว่าอยู่ไหมนะครับนี่ค่อยๆดูนะครับยังไม่มียังไม่เอาครับเดี๋ยวรอดูค่ะเอาที่ บอก4.50 ไม่ใช่ให้เข้าไปรับนะคุณผู้ชมให้ดูว่ารับอยู่ไหมเขาว่ารับอยู่ไหมเนาะอย่าเพิ่งนะเอราวัณล่ะคะเอราวัณก็ยังไม่มีตอนนี้6.60ครับอันนี้เอราวัณเป็นหุ้นที่ชัดเจนเลยนะครับเราเห็นว่ารอบของตลาดรอบนี้จะมีทรงคล้ายๆนี้เยอะมากก็คือแข็งกว่าตลาดนะครับแข็งแรงกว่าตลาดมาตลอดนะครับแล้วก็พอเริ่มมีปัจจัยเข้ามากดดันบ้างนะครับแล้วหลุดเทรนด์หรือว่าแนวรับหลักเนี่ยโอ้โหทิ้งกันหนักหน่วงนะครับซึ่งเอราวัณก็เป็นตรงนั้นเหมือนกันก็คือเดิมทีเบื้องต้นเนี่ยคอนซัลท์มองว่ากำไร Q2 น่าจะโตเยียร์ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดการพรีวิวเบื้องต้นโดยส่วนใหญ่คิดว่าอาจจะดรอปนะครับดรอปเย็นๆแล้วแต่ยังมีกำไรนะนะครับเดิมทีคนจำได้ว่าเอราวัณเนี่ยเป็นหุ้นที่ขาดทุนในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3ค่ะแต่เขายังมีกำไรอยู่นะครับสาเหตุหลักๆก็คือนักเที่ยวรัสเซียนะครับหายไปเพราะว่าช่วงเป็นช่วงเวิร์คคัพนะครับนั่นเป็นที่มาว่าตัวโรงแรมของเขาในต่างจังหวัดนะครับตัวภาคตะวันออกเองเนี่ยนะครับก็รายได้หดหายไปนะครับเอราวัณก็เลยลงมาค่อนข้างแรงแต่ว่าใครเป็นนักทุนนะครับโซนนี้เนี่ย6.50 บาทนะครับผมว่าเป็นโซนซื้อลงทุนที่ดีนะครับเอราวัณเป็นหุ้นที่กลางยาวนะครับมีโอกาสในการเติบโตที่ดีมากๆนะครับภายใต้การลงทุนที่ต่อเนื่องแล้วก็การขยายนะครับ
พลตฟอร์มในเรื่องตัวธุรกิจที่กระจายไปต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับก็ส่วนนี้ผมว่าซื้อได้นะลงทุนก็รีแอคในเรื่องตัวปัจจัยลบผลประกอบการไปแล้วแหละนะครับคือกำไรจาก50กว่าล้านเนี่ยลงมา30บวกลบถือว่าไม่ได้แย่นะนะครับแต่หุ้นรีแอคเนกาทีฟมากนะครับก็เป็นภาพปกติของตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับข่าวลบเข้ามาจะเซนซิทีฟมากข่าวดีจะอิกนอร์นะครับก็คือไม่ตอบรับเชิงบวกครับโอเคถ้างั้นอันเนี้ยเหมาะกับถือนะคะไม่ได้เหมาะกับการเก็งกำไรช่วงนี้เพราะลงมาก็เนี่ยคนระยะกลางระยะยาวก็รับสัก6บาท50นะคะJazz Eve ซึ่งจริงๆ Jazz Eve เนี่ยเน้นปันผลเป็นหลักนะคะใครที่เข้าไปก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าเข้าไปเพื่อรับปันผลท่านนี้มีต้นทุนอยู่10บาท77สตางค์ก็ถือไหมอ่ะก็ต้องถือไปนะครับก็ต้องรอครับแล้วก็เรื่องการขายแอสเซทเพิ่มเติมตัว Jasmine นะครับเข้า Jazz Eve ก็มีรอบนะครับอาจจะกลับมาแถว 11 ถึง 11.5 ได้แต่ก็ต้องคิดดีๆนะครับมองสองส่วนเราเล่นกับปันผลหรือเล่นครอบแคปิตอลเกตนะครับต้องบอกตัวเองให้ถูกนะครับเพราะว่าการเล่นจ้าซีเป็นเรามองเรื่องตัวแพสซีฟมองยิวนะครับระดับประมาณ 4-5% เป็นระดับที่เราพอใจครับผมคือถ้าเกิดแบบคุณผู้ชม อยากจะซื้อเพิ่มเห็นมันลงมาแล้วเราเป็นนักลงทุนระยะยาวเน้นปันผลสามารถรับเพิ่มได้ไหมคะก็ยังรับได้อยู่ครับคือในวงจรของตัวชาร์ซีฟเนี่ยยังไปได้อีก 2-3 ปีนะครับในส่วนตัวการเติบโตตามสินทรัพย์นะครับที่บริษัทแม่ก็จะมีการขายเข้ามาเพิ่มเติมด้วยครับโอเคเน้นถือนะคะตัวนี้คุณผู้ชมปันผลรับไปนะคะนั่งกินปันผลไปได้เลย InTouch ค่ะ InTouch ต้นทุน60บาทถัวได้ไหมคะตอนนี้52บาท75สตางค์จริงๆในแง่ industry ของตัว ICT ต้องบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะภาพของ ICT sector เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าล่าสุดกสชเองก็เขาส่งสัญญาแล้วแหละว่าในตัว 4G นะครับตัว 1,800 เองเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะมีการแบ่งสล็อตออกมาขายนะครับให้ประมูลกันมากขึ้นนะครับก็โอกาสในการที่มือถือของบ้านเราโอเปอเรเตอร์นะครับมีโอกาสที่จะมีการพิจารณาในการซื้อสล็อตต่างๆนะครับก็ทำได้ง่ายขึ้นก็จริงๆก็บวก Advance D-Tag นะครับรวมถึง Intouch ด้วยก็ลงมาตามตลาดมากกว่านะครับตอนนี้ก็ yield นะครับประมาณ 5% ถึง 6% ก็ยังน่าซื้ออยู่ครับสำหรับตัว Intouch ค่ะบริเวณ 52 ถึง 54 บวกลบเนี่ยเป็นโซนซื้อที่ดีนะครับสำหรับตัว Intouch ครับค่ะถ้างั้นต้นทุน60บาทถ้ายังมีเงินเหลือก็สามารถถัวได้ใช่ไหมคะ52ถึง54ในช่วงนี้ครับค่ะEPG ยังไม่มีตอนนี้7บาท70ค่ะครับ EPG จริงเขาทำแพทเทิร์นเป็นไซด์เวย์อัพนะครับจริงแต่ว่าช่วงที่ตลาดปรับแรงๆ 2-3-4 วันก่อนนั้นเนี่ยนะครับเริ่มมีสัญญาณการย่อลงมาครับแล้วก็เหมือนจะหลุดตัวซัพพอร์ตเทรนด์นิดนึงแต่ว่าวันต่อมาก็ดึงกลับขึ้นมาเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็งกำไรนะครับก็ดูแนวรับ5.6 ไว้นะครับแล้วก็5บาท30ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดต้องซับล้อลงมาสำหรับ EPG ครับ okay. ส่วนเป้าหมายในการเทรดดู8บาทกับ8บาท60ก่อนครับ8บาท8บาท60แนวต้านนะคะPSTC ค่ะ PSTC ตอนนี้63สตางค์คุณผู้ชมถามว่ารับไหมมันอันนี้ก็โค้งลงมาสวยงามอีกเช่นกันครับก็นี้ก็ลงมาตามตลาดเหมือนกันครับก็จะเป็นภาพคล้ายเอราวัณนะค่ะหุ้นก็ไซด์เวย์แข็งมานานนะครับแล้วก็พอหลุดแนวรับบริเวณ 0.67 เนี่ยก็มีแรงกระแทกออกมาครับแต่ว่าลุ่มของการขายเนี่ยไม่ได้รุนแรงต้องบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันหมายถึงว่าก็เป็นการขายตามเทรนด์ของคนที่เล่นตามภาพเทคนิคปกตินะครับแต่พื้นฐานก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเนกาทีฟนะครับก็ส่วนนี้ผมว่าถือต่อได้นะครับดูแนวรับแถว 0.63-0.60 ส่วนนี้น่าจะอยู่นะครับแล้วก็แนวต้านให้เท่าไหร่คะเดี๋ยวต้านก็ต้องค่อยๆกลับไปนะครับ0.67ก่อนเพื่อเบรกจุดที่เบรกกลับลงมานะครับแล้วก็ดูที่0.73นะครับผมค่ะก็เข้ารับได้นะคะ0.63 0.60 นะคะหรือเผอิญคุณผู้ชมยังไม่มีนะก็รับได้แล้วก็แนวต้าน0.67ก่อนนะคะ Quality House ค่ะ Q House ตอนนี้3บาท18ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้3บาท18คือเขารออ่อนตัว 3.14 นะครับหรือ3บาท10เนี่ยถ้าได้ก็ถือว่าดีนะครับ
แล้วก็การดีดตัวขึ้นไป 3.30 นะครับแล้วก็บริเวณ 3.40 ก่อนครับค่ะตัวนี้ก็ปันผลก็ดีเนาะครับผมค่ะก็คือสามารถที่จะซื้อแล้วก็ถือยาวก็ได้ใช่ไหมคะครับก็ได้อยู่จริงคิวเขาก็เป็นการเล่นกับตัว Asset Play ที่ดีนะครับในตัวกลุ่ม Property ครับโอเคASAP ASAP ค่ะยังไม่มีตอนนี้5.55 บาทนี่ก็ลงเอียงลงมาเลยเอาไหมคะ5.55 บาทค่ะ ASAP กราฟที่ซึมลงนะครับไม่ได้ลงแบบแนวดิ่งเนี่ยแสดงว่ามีแรงค่อยๆปล่อยโพซิชั่นออกมาจริงก็ต้องรอนะครับต้องรอจังหวะในการเข้าซื้อต้องเห็นสัญญาณการกลับตัวนิดนึงนะครับเขาจะมีแนวรับนะครับซึ่งเป็นแนวรับที่เอาไว้ดูนะครับว่าอยู่ไหมก็คือ 5.45 ก่อนนะครับถ้า 5.45 อยู่แล้วก็เบรกเหลือ6บาทได้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่พอบ่งชี้ได้อย่างว่ารอบของการฟื้นตัวกำลังจะเกิดขึ้นนะครับต้องค่อยดูนะครับเพราะถ้าหลุด 5.45 ก็จะมีฐานตั้งแต่5บาทเลยงั้นก็อย่าเพิ่งเข้าไปรับนะคะรอดูก่อนนะคะซุปเปอร์เห็นผู้บริหารออกมาบอกว่ามันลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นตอนนี้คุณผู้ชมถามว่าใกล้ฟื้นหรือยังตอนนี้73สตางค์ค่ะแป๊บนึงนะครับค่ะซุปเปอร์ภาพของตัวเทคนิคอลต้องบอกว่าดูไม่ค่อยดีนะครับภาพตัวกราฟเทคนิคอลเองก็ยังเป็นขาปรับอยู่นะครับขาปรับก็ค่อยๆดูทีละแนวนะครับคงยังไม่ใช่จุดในการรับแต่ว่าดูว่ารับอยู่ไหมนะครับรอสัญญาณนิดนึง 0.67 นะครับกับ 0.60 นะครับแล้วก็ถ้าซิกแซกกลับมาเหนือ 0.79 นะครับกับบริเวณ 0.81 ได้ก็ได้จะเป็นสัญญาณการกลับตัวสั้นนะครับต้องค่อยๆดูก่อนครับค่ะงั้นก็อย่าเพิ่งเข้าไปถ้าแต่ถ้าเกิดคือไม่แน่ใจไงว่าคุณผู้ชมมีอยู่แล้วคือแพทเทิร์นที่แบบนี้ยังไม่ดูนะครับก็ต้องรอก่อนครับผมแล้วสมมติถ้าเกิดมีอยู่แล้วคือวิคาดว่าอาจจะฮัลโหลหลุดไปแล้วคุณเอสสายหลุดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นฮัลโหล1 2 3หายไปเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอต่อสายใหม่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเข้ามาดู Set Index ก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องซูเปอร์ใหม่นะคุณผู้ชมตอนนี้ Set Index นะคะก็ 1,610.98 จุดนะคะติดลบไป 11.30 จุดหรือว่า 0.7% นะคะคุณผู้ชมอาจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ขึ้นกราฟเน็ตหลุดเนี่ยหลุดตอนนี้พานเอาโทรศัพท์หลุดไปด้วยต่อสายกันได้หรือยังเอ่ยก็เลยโชว์อะไรไม่ได้สักอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมคะกราฟก็ขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะผิดพลาดทางเทคนิคนะคะตอนนี้ซูเปอร์เนี่ยอยู่ที่73สตางค์แล้วก็เมื่อกี้คุณเอ็ดก็ค้างเอาไว้นะคะบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งนะคะแต่ทีนี้ก็เลยถามค้างเอาไว้ว่าแล้วสมมติถ้าเกิดมีอยู่แล้วเนี่ยคือกำลังคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะมีอยู่แล้วนะคะอ่ะคุณเอสคะฮัลโหลครับต่อคือซูเปอร์เนี่ยถ้าเกิดมีอยู่แล้วเนี่ยควรทำยังไงคือเดาว่าน่าจะมีสูงกว่าที่จากบนกระดานนี้ค่ะจากกราฟเนี่ยครับก็ต้องกลับไปดูตัวบทเฉพาะพื้นฐานนิดนึงว่ายังมีอัพไซด์อยู่ไหมพอดีเราไม่ได้เข้าเรทในเชิงพื้นฐานนะครับผมก็เลยอยากจะตอบค่อนข้างยากนิดนึงว่าทิศทางกำไรยังดีไหมถ้าทิศทางกำไรยังเติบโตต่อเนื่องนะครับหุ้นเองก็พอพ้นความผันผวนก็น่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับเพราะจริงๆก็ติดตามข่าวนะคือผู้บริหารเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่ามันไม่มีอะไรมันยังมีการขยายนู่นนี่นั่นอยู่โรงไฟฟ้ายังดีอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะอ่ะยังไงคุณผู้ชมถ้ายังไม่มีเพิ่งเข้าไปยุ่งแล้วกันนะคะทีนี้คุณผู้ชมถามมาเนี่ยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากสงครามการค้านะคะถามอยู่3ตัวว่า JWD Triple I Logistics แล้วก็ Wise Logistics เนี่ยตัวไหนได้รับผลกระทบมากที่สุดคะ JWD แล้วก็ Triple I I 3ตัวน่ะซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยนะ JWD ก็ลงตลอด II Triple I ก็ลงตลอด Wise ก็คงไม่ต่างกันครับจริงถ้าเราดูบ้านเรานะครับการส่งออกเติบโตได้ดีต่อเนื่องนะครับจริงประเด็นเรื่องตัวสงครามการค้าอาจจะเป็นจิตวิทยาลบต่อเซกเตอร์มากกว่านะครับยังไม่ได้มี impact ในเชิงพื้นฐานเกิดขึ้นเพียงแต่ว่านะครับเราต้องไปดูว่าภาพของตัวประกอบการของ Triple I เองนะครับ JWD เองนะครับหรือว่า White Logistics เองเนี่ยนะครับที่ออกมาต่ำกว่าคาดต่อเนื่องนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าอยากทุนไปดูกันมากกว่านะครับมันมีประเด็นนะ
คุณผู้ชมกลับไปดูนิดนึงแล้วกันว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วถ้ามองทั้ง3ตัวนี้เนี่ยควรรับสักตัวไหมคะที่จริงผมอยากให้พี่ดูดีกว่าว่ามันผลกระทบเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะครับกับ3บริษัทแล้วก็กราฟดูไม่ดีสักทั้ง3ตัวเลยในมุมมองเราเองเนี่ยนะครับว่ามันผลกระทบช็อตเทอมหรือเปล่านะครับถ้าเราอ่านบริบทแล้วเราเข้าใจนิดหนึ่งแล้วอ๋อเราจะรู้แล้วว่าตัวนี้น่าซื้อกลับหรือไม่ซื้อกลับมันจะขึ้นตัวไหมลองกลับไปดูก่อนแล้วกันนะคะพื้นฐานเพราะว่าเทคนิคเองดูไม่สวยเลยเนาะETE ETE คุณผู้ชมบอกว่าเป็นยังไงน่าสนใจไหม ETE ภาพเทคนิคก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าทำดับเบิลบอททอมได้ที่ 2.02 แล้วถีบกลับขึ้นมาแบบมีวอลุ่มก็จะเป็นสายว่าปรับฐานเสร็จแล้วได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาแบบนี้นะครับเราจะดูนั่งดูนะครับ 2.04 2.02 รับอยู่ไหมครับแล้วก็มีแรงดึงกลับมา2.20 ไหมถ้ากลับไม่ได้เนี่ยน่าจะพอเป็นสายอะไรบางอย่างว่ามันอาจจะเป็นภาพของการฟื้นตัวในเชิงเทคนิคแล้วนะครับก็อาจจะเป็นภาพที่พอเข้าไปเก็งกำไรได้อยู่ครับค่ะชอการช่างต้นทุน28บาทนะคะจะถือรอหรือว่าจะช็อต against port ดีคะต้นทุน28ตรงนี้ก็ต้องถือต่อนะครับกลุ่มรับเหมาเองจะมีสัญญาณที่ outperform ขึ้นนะครับต่อเนื่องหลังพ้นความผันผวนนี้ไปนะครับตอนนี้รอครับนะครับถ้ามี28แสดงว่ามีตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับครับผมโอเคงั้นก็ถือไปก่อนเนาะครับพื้นฐานดีครับพื้นฐานดีแล้วก็ปีนี้การประมูลชอช่างก็มีโอกาสที่จะได้งานดีๆพอสมควรปีที่แล้วเขาได้งานเนี่ยครับก็จะเป็นตัวเติมแบ็กหลอกแล้วก็การเติบโตของกำไรในช่วงหน้าด้วยครับไหนๆก็ลงมาอย่างนี้แล้วซื้อเพิ่มได้ไหมคะจริงๆช่างซื้อได้นะนะครับก็จะซื้อ25บาทบวกลบถึง 26.5 ไม่เกินเนี่ยนะครับซื้อเพื่อลงทุนเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีครับแจสมินคุณผู้ชมถามว่าแนวโน้มจะลงอีกไหมโอ้แต่กราฟนี่คือผมเชื่อว่าหลายๆคนจะถามว่าลงเพราะอะไรครับปันผมก็ประกาศแล้วผมก็พยายามหาอยู่เหมือนกันว่าลงเพราะอะไรคือลงคืออย่างเอราวันเราทราบอ๋อเป็นเรื่องเซตติ้งเมื่อวานก็รีแอคไปอย่างอันนี้เราพอเข้าใจแต่ว่าที่จริงผมพยายามหาอยู่เหมือนกันนะยังไม่เจอประเด็นถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วกันนะครับแต่ว่าจากกราฟลงแบบนี้เองเนี่ยพอเราไม่เจอแฟกเตอร์ลบที่กดดันครับอย่างมีนัยยะมันก็กลายเป็นว่าเราก็คงต้องดูเทคนิคนะครับคือถ้าที่เนี้ยยังไม่ดูแล้วกันครับรอดูก่อนดีกว่าครับยังไม่เข้าไปยังไม่เข้านะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่นิ่งด้วยไอ้ลงของเขาเนี่ยEA ยังไม่มีค่ะตอนนี้34บาทค่ะครับ EA ยังไม่มีนะครับถ้าเทคนิคเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นจุดสมมติว่าเสี่ยงเทรดดิ้งนะครับให้ดู32บาทไว้ถ้าหลุด stop loss นะครับ2บาทจุดนี้ข้างบนดู36บาทนะครับกับ38บาทก่อนครับโอเคคือแพทเทิร์นเนี่ยพอจะลุ้นได้ว่าอาจจะเป็นบอททอมเอาท์แล้วดีดตัวขึ้นมาแต่ว่าระวังจุดถอยไว้สาย32นะครับคือถ้าหลุดก็ไม่โอเอนะครับก็ต้องท็อปลอตออกมาก่อนครับผมใช่ชอบคำนี้ไม่โอเอคุณผู้ชมหลุดคือหลุดเราก็ต้องไปก็ต้องไปนะคะAOT ค่ะ AOT ยังไม่มีโหยังไงดีคะยังไม่มีรับไหมคะตอนนี้62บาท75สตางค์ครับจริงๆซื้อลงทุนได้นะ AOT ไม่ได้น่ากลัวเพราะว่ามันใจบวกมันดีเลย์นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้หุ้นเกิดท่านี้นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีการเชฟบล็อกเทรดเยอะครับตรงนี้ก็โดนฟอร์สกันออกมาเรื่อยๆเริ่มลดโพซิชั่นมาเรื่อยๆครับจริงๆถ้าถามว่าสวยเนี่ยคือถ้าลงมาถึง60โซนนั้นจะสวยมากนะครับคือได้เปรียบทั้งต้นทุนในการซื้อจริงๆด้วยแล้วก็ได้กลับที่จะดีดกลับด้วยนะครับแต่โซนนี้ก็เป็นโซนที่เสี่ยงซื้อได้ครับค่ะก็ทยอยไปเนาะอันนี้อันนึงแล้วก็ใกล้ๆ60ที่คุณเอสบอกนะคะอันนี้ก็เหมาะยาวๆล่ะ AOT นะคะครับเริ่มอ่านลายมือตัวเองไม่ออกเขียนอะไรเนี่ย Dtac แน่ๆจริงๆด้วย Dtac รับได้ไหมรับได้ไหมรับดีไหมตอนนี้39บาท50 Dtac จะได้ประมูลของถูกมั้ยDtac ก็น่าจะขึ้นนะภาพนี้คือกลับไป4244ได้นะครับเมื่อวานก็มีดราม่ากันเรื่องอะไรสัญญาณมันเข้าไปต่อ BTS หรือไม่นะครับก็อันนี้ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วระบบโครงข่ายของบ้านเราก็ชแนลของคลื่นเองก็ต้องดูกันนะครับว่ามันกระทบจริงไม่กระทบจริงนะครับแต่โดยรวมก็คงไม่ได้เป็นปัจจัยลบต่อตัว Dtac หรอกนะครับแล้วก็ Dtac เองก็ถ้าได้คลื่นเพิ่มก็ถือว่าจะเป็น
opportunity ที่ดีนะครับหรือถ้าไม่ได้เองเนี่ย earning จริงเขาก็พอที่ค่อยฟื้นขึ้นมาได้อยู่นะครับคุณเองดูเหมือนจะลงมาแบบโอเวอร์แรงไปนิดนึงในช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคก็ตอนนี้ 39.50 ก็ยังรับได้อยู่ใช่ไหมคะคือถ้า trading buy ก็ดูมองเป้าไป42.44นะครับกลับไป44นะครับส่วนจุดในการ stop lossต้องมีนิดนึงนะครับเพราะตลาดมันผันผวน 37.5 นะครับค่ะโอเคครับ 37.5 AH ค่ะ Apico High Tech ยังไม่มีนี่เห็นภาพของหุ้นทุกตัวที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยนะคุณเอสมันเป็นอย่างนี้หมดเลยอ่ะโค้งลงโค้งลงก็คล้ายๆเซตนะครับมันก็โค้งก็ลงมานะครับคือช่วงนี้นะครับผมว่าช่วงที่มันผันผวนเยอะนะครับค่ะก็เป็นช่วงที่เรากลับมาดูพอร์ตตัวนิดนึงว่าเราถือหุ้นพื้นฐานดีไหมเราพอจะมองเห็นไหมว่ามันขึ้นจากอะไรค่ะนะครับคือถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยบวกตรงนี้ตรงนี้อยู่นะทิศทางกำไรน่าจะดีขึ้นหุ้นน่าจะขึ้นได้อย่างเงี้ยโอเคนะครับแต่ถ้าเราซื้อมาเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเราซื้อเพราะอะไรพื้นฐานก็ไม่รู้เทคนิคก็ดูไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ภาพของหุ้นเกือบทุกตัวเทคนิคจะดูเสียทุกคนนะครับต้องกลับไปดูพื้นฐานเนาะเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องสวิตช์ออกมานะครับไม่ใช่ว่าเราติดเยอะแต่ว่าเราต้องสวิตช์ออกไปดูตัวที่คิดว่าน่าจะขึ้นได้จากอะไรมากกว่านะครับก็จะเป็นจังหวะที่แกะพอร์ตรอบใหม่กันนะครับผมค่ะถ้างั้น AH Apico High Tech ยังไม่มีตอนนี้37.75 บาทก็แนวรับ34 บาทกับบริเวณ 32.75 ครับเป็นโซนหลักที่ไม่ควรหลุดแล้วก็โอเคเป้าในการเทรดก็ดู37ก่อนนะครับกับ 38.5 ครับโอเคCKP CK Powerคุณผู้ชมบอกว่ายังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้าน CKP ในเชิงเทคนิคเองต้องบอกว่ามันเป็นแพทเทิร์นบวกนะนะครับเป็น head and shoulder กลับหัวแล้วนะครับแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยคือถ้าแข็งเลยเนี่ย4บาทเขาอยู่แล้วดีดกลับขึ้นไปเป็นขึ้นนะครับแต่คือถ้าเอาแย่ๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เสียเทรนด์ก็คือ 39.2 นะครับก็ดู2แนวรับที่ไม่ควรหลุดนะครับถ้า2ตัวนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าหุ้นเองก็มีโอกาสเพิ่มฟอร์มนะครับเป็นหุ้นตัวนึงที่เทรดดิ้งได้ครับนะครับระวังจุดถอยบริเวณ3.90 บาทคือถ้าหลุดตรงนั้นหลบเลยครับโอเคแนวต้านให้เท่าไหร่คะผมปิดกราฟพอดีแต่ว่าเป็นครับ4.20 บาทก่อนนะครับผ่านได้ก็จะเป็น4.48 บาทครับโอเคสิริค่ะต้นทุนบาท79เอาไงดีอันนี้บาท60ตัวแสนสิรินะครับทิศทางผลประกอบการ Q1Q2 อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่ว่าข้อดีคือ pre-sale นะครับช่วงนี้เร่งตัวแล้วก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเล่นหุ้นกับลองเทิมหน่อยนะครับแล้วก็มองค่าเมื่อนิ่งที่ผันผวนช่วงนี้ไปว่าตลาดมันผันผวนอ่ะหุ้นส่วนใหญ่ก็ลงมาสมมุติเก็บแล้วมองไปจนถึงสักปลาย Q3 Q4 ค่ะสิริอาจจะเห็นอะไรดีๆนะครับแต่ว่าสำหรับนักทุนนะครับไม่ใช่เทรดดิ้งเลยเพราะว่าแพทเทิร์นเทคนิคเราทราบกันว่ามันเป็นเนกาทีฟอยู่แต่ว่ากำลังพยายามทำสัญญาณการกลับตัวซึ่งยังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการทยอยรับเพื่อเล่นกับพื้นฐานมากกว่าครับค่ะคือทีนี้ต้นทุนบาท79ลงมาขนาดนี้ถัวได้ไหมคะบาท79ตัวนี้อาจจะแบ่งซื้ออีกสักครึ่งหนึ่งของที่ตั้งใจจะซื้อเพิ่มได้ครับผมโอเคอันนี้แบ่งครึ่งสมมุติว่าเรามีอยู่100บาทเราแบ่งมา50บาทก่อนนะคะซื้อตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันลงอีกก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเผื่อจะรับอะไรได้ถูกกว่านี้ก็กลับตัวครับจะได้เผื่อเอาไว้ด้วยบ้านปูบอกว่าต้นทุน20บาท70จะถือหรือว่าจะหนีดีโหบ้านปูนะครับคือถ้าลงมาถึง19เนี่ยในแพทเทิร์นของเทคนิคเองน่าจะต้องอยู่นะครับแล้วเพื่อกลับตัวนะครับคือถ้าหลุดบ้านปูหลุด19เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีเนกาทีฟอะไรสำหรับตลาดแรงนะครับคือโดยแพทเทิร์นเองเขาเบรกขึ้นมานะครับบริเวณ 18.9 18.8 นี่ต้องเป็นโซนที่พักอยู่นะครับแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องบอกนิดนึงก่อนพอตลาดเป็นภาพของการปรับนะครับแล้วก็เทคนิคมันดูเนกาทีฟเนี่ยแรงช็อตนะครับแรงบล็อกเทรดนะครับโมเมนตัมของคนเล่นขาลงมันก็จะมีเข้ามาดังนั้นหุ้นอาจจะเหลื่อมลงมาในเชิงพื้นฐานได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอก่อนนิดนึงครับรอนะครับตอนนี้คงต้องรอดูอีกเดียวครับสำหรับตัวบ้านปูเพราะว่าภาพพื้นฐานเองก็ไม่ได้มีไซลบอะไรที่มีระยะเข้ามาค่ะถ้างั้นต้นทุน 20.7 รอก่อนเนาะแล้ว worst case จริงๆคือถ้าหลุด19เอางี้ดีกว่าถ้าลงมาแถวใกล้ๆ19บวกลบเนี่ยก็อยากเราปิดสูงด้วยแบ่งไว้ซื้อดีกว่าครับโอเคซื้อเพิ่มครับคิดว่าคงไม่หลุด19เนาะ
18.8 18.9 น่าจะได้อยู่นะ18.8 18.9 นะคะก็ถ้าลงมาเดี๋ยวค่อยแบ่งไม้ซื้อค่อยๆทยอยไปนะคะเพราะต้นทุนเราสูงจะได้ดึงลงมาด้วยนะWHA ยังไม่มี3.80 WHA นี่ท็อปพิกเดือนก่อนเราแล้วเราถอดออกซัพพอร์ตในช่วงเดือนมิถุนายนหุ้นไปชนเป้าพอดี4.40แล้วก็ปรับอันนี้เป็นขาปรับนะครับขาปรับแต่ว่าตรงนี้เสียทรงไหมเนี่ยเล็กๆถือว่าเสียเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าลงมาแล้ว3.80นะครับแล้วก็3.60อยู่เนี่ยก็ยังเป็นภาพที่สวยที่จะกลับไปได้อยู่นะครับเพราะหุ้นเขากำลังทำแพทเทิร์นไซด์เวย์กรอบใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นลงมา3.80 ถึง 3.60อยากให้เสี่ยงซื้อมากกว่าสำหรับตัว WHA ครับโอเคเสี่ยงซื้อได้นะคะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะจริงๆเรามองกลับไปที่เดิมนะ4.20กับ4.40ก่อนนะครับ WHA คือต้องเล่นคอนเทเรียนกับตัวแพทเทิร์นนิดนึงเพราะว่าฟันดัมเบลมันโอเคนะครับสำหรับตัว WHA ไม่ได้มีใจลบแต่ว่าหุ้นเป็นการเล่นลอกกันเพราะว่าตลาดดินามิกนะครับมีปัจจัยลบเข้ามาคนที่มีกำไรก็อยากจะพองออกมาเพื่อทำกำไรก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาช้อนใหม่นะครับหุ้นเลยก็สำคัญเล่นรอบซะเยอะตอนนี้ครับค่ะCPO ตัวนี้บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะแนวโน้มเป็นยังไงไม่หยุดลงเลยตอนนี้75 บาทครับจริงๆ CPO คือถ้าเอาฟันดัมเบลนะครับต่ำกว่า80ลงมาเป็นโซนซื้อทั้งหมดเลยนะครับเพราะภาพพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาปรับของตลาดบ้านเราอยู่นะครับคือถ้าลึกๆเนี่ยถ้าลึกๆผมว่า72.75 บาทเนี่ยนะครับไม่น่าจะหลุดนะครับค่ะตรงนี้ก็ลุ้นกันครับว่า75 บาทบวกลบจะเป็นรีเวอร์ซัลไหมนะครับเพราะตลาดเองก็อยู่ในจุดที่ลุ้นจะกลับตัวได้เหมือนกันครับผมค่ะถ้างั้นก็ถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีนี่คือตรงนี้ซื้อได้ครับซื้อได้ครับค่อยๆทยอยซื้อไปเนาะมิ้นค่ะมิ้นก็แนวโน้มเป็นยังไงคะอันนี้32.25 บาทครับมิ้นแรงกดดันยังเป็นเรื่องเดิมนะครับอยู่เรื่องตัวการซื้อกิจการนะครับว่าโปรเซสในการไฟแนนซ์เงินเนี่ยนะครับจะกู้นะครับหรือว่าต้องเพิ่มทุนไหมนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแต่หุ้นถามว่าลงมาหรือยังก็ลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมิ้นเนี่ยนะครับคือถ้ารอบตลาดปิดก็จะมีแกลบในการเทรดดิ้งนะครับปิดตัวไป35-36ได้นะครับเขาคงอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับเขาคงสร้างฐานนะครับบริเวณ36จนถึงบริเวณ 31.75 ไประยะหนึ่งก่อนนะครับของตัวนี้ครับผมโอเคบิวตี้คุณผู้ชมขาคุณผู้ชมถามว่าเป็นเทรดขาอะไรลงแรงจังก็ต้องเป็นเทรดขาลงสิคะใช่ไหมเป็นขาลงครับเป็นขาปรับนะครับลงมาขา A เด้ง B ไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังลง C ก็คือถ้าดูเผินๆนะครับดูเผินก็ดูว่า 13.7 หลุดไหมนะครับถ้าหลุดขาปรับยังน่าจะลงมาอีกนะครับแถว 12.8 นะครับจะถึง12บาทตรงนั้นซึ่งเป็นฐานหลักของเขาครับโอเค คือถ้าเกิดอยากจะเล่นเดี๋ยวรอ 12.8 ตรงนั้นก่อนเนาะ 12.7 12.8 แล้วก็อันนี้แค่เป็นแค่รีบาวใช่ไหมคะลุ้นเด้งขึ้นไปนะให้แนวต้านเท่าไหร่คะคาริบาต้องดู15.5 กับ16ก่อนครับผมค่ะครับโอเคตรงนี้ยังไม่รับเนาะครับผมโอเคCPF จะเก็งกำไรเจริญพกพันธ์ CPF จะเก็งกำไรเทรดดิ้งได้ครับเทรดดิ้งก็มองเป้าทำกำไรเท่า26.5นะครับโซนเนี้ยนะครับ24.7จนถึง24 บาทเป็นโซนซื้อนะครับเพื่อเทรดดิ้งบางที่ในบทครับผมIVL Warrant 2วอลเลนยังไม่มีพูดถึงตัวแม่แล้วกันโอเคแม่กำลังพยายามจะทำกลับตัวนะครับถ้าเบรก55.75ได้จะเป็นกลับตัวแล้วนะครับหมายถึงว่าขาปรับเขาเสร็จแล้วก็น่าจะมีโอกาสขึ้นแรงๆรอบใหม่รอบใหญ่นะครับส่วนวอลเลนผมขออนุญาตนะครับไปคลิปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องการกินกำไรก็เราทราบกันว่าอัตราการแปลงนะครับอยู่ที่43 บาทครับอายุเหลืออีกประมาณเดือนนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็มี value อยู่ประมาณ 11.5 พอดีนะราคาแม่ 54.5-43 นะครับก็ดูตามแม่อย่างเงี้ยแหละครับผมโอเคคือไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมต้นทุนเท่าไหร่ยังไงเนาะแต่เอาเป็นว่าดูตามแม่ได้นะคะแล้วก็ระวังด้วย
ลบ43ไปนะครับก็จะดีกว่านิดหน่อยโอเคแล้วก็ระวังด้วยวันหมดอายุเมื่อไหร่ยังไงนะคะน่าจะต้นเดือนต้นเดือนสิงหาค่ะโอเคปตท.สผ.ยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้130บวกลบซื้อครับปตท.สผ.แล้วก็มองแถว140กับ145ก่อนครับค่ะโอเคBEM BEM ค่ะต้นทุน 7.50 บอททอมหรือยังตอนนี้ 7.55 ต้นทุน 7.50 คือแพทเทิร์นเนี่ยนะครับ BEM กับ BTS เนี่ย2ตัว BTS แพทเทิร์นสวยกว่านะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวระบบขนส่งมีปัญหาต่อเนื่องนะครับเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับแต่แพทเทิร์นของตัว BTS เป็นขาขึ้นใหญ่กว่าแล้วก็ดูคือภาพของตัวแพทเทิร์นหุ้นระยะกลางยาวเนี่ยคือถ้าเราดูว่าการแกว่งตัวของกรอบไซด์เวย์นะครับเทคไทม์มาไม่ใช่1ปีนะครับกินระยะเวลามาตั้งแต่ปี13ค่ะนะครับเพราะว่ารอโกลด์โมนตัมรอบใหม่ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทุกอย่างมีหมดแล้วนะครับคือเตรียมโอเปเรตเตรียมก่อสร้างครับงั้น BTS มีโอกาสขึ้นแรงๆรอบใหญ่นะครับเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าพักมาเนี่ยซื้อนะครับพักมาแบบเนี้ยซื้อนะครับ9บาท20นะครับ8บาท80เป็นโซนที่ผมคิดว่าถ้าพักลึกสุดของเขาครับแต่ว่าเขามีต้นทุนเบมอะค่ะ 7.50 อ๋อมีต้นทุนเบมค่ะ 7.50 ก็ยังบวกนี่ครับเบมก็เป็นรุ่นเป็นขายกนะครับเพื่อยิงขึ้นไปแถว8บาทค่ะได้อยู่ครับโอเค BCPG BCPG ยังไม่มีโหยังไม่มียังไม่เอานะครับตัว BCPG ครับผมค่ะเพราะว่าภาพของตัวขาปรับเองก็จะมีแนวรับแถว16ถ้าจะดูนะครับอาจจะมอง Gulf Energy นะวันนี้ทำสัญญาณมันจะกลับตัวสั้นๆนะครับ61บาทบวกลบนะครับ Gulf ครับ Gulf ใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึง Gulf โอเคถ้าจะดูเอาดู Gulf ดีกว่าครับถ้าเปรียบเทียบกับ BCPG นะคะถ้างั้นสมมุติว่าถ้าเกิดฟังแล้วอยากซื้อเหมือนที่คุณเอ็ดบอกมาดู Gulf ตอนนี้61บาท50รับได้เลยใช่ไหมคะรับได้ครับแล้วก็มองกลับไป70 75บาทโซนนั้นได้ครับผม70ถึง75โอเคเอาล่ะตอนนี้คุณผู้ชมวันนี้บอกเอาพูดเลยเงียบเหงากันมากเงียบเหงาจริงๆคือภาพตลาดแบบนี้นะครับจะหาหุ้นเก่งกำไรนะครับเล่นเทคนิคแล้วค่อนข้างยากเพราะภาพเทคนิคส่วนใหญ่ไม่ค่อยสวยนะครับในแง่กลยุทธ์เองเราจะหาหุ้นพื้นฐานดีที่ลงมาเยอะแล้วเราคิดว่าจุดในการซื้อที่ดีนะครับอันนี้จะเป็นภาพที่ถูกต้องในเชิงกลยุทธ์มากกว่านะครับผมบรรยากาศการเก็งกำไรต้องรอจังหวะตลาดรีบาวด์หรือว่าเป็นภาพการแกว่งตัวขึ้นนะครับรอบใหม่มากกว่าครับผมเพราะช่วงนี้ปรับเปิดมาแต่ละตัวไม่สวยทุกตัวหลายตัวแหละ 99.99% ไม่สวยเลยเทคนิคนะคะแต่ก็อย่างที่คุณเอ็ดบอกก็คือเราต้องย้อนกลับไปดูพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆทยอยสะสมหุ้นที่พื้นฐานดีนะคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ย 1,614.29 จุดนะคะติดลบไป 7.99 จุดหรือว่า 0.49% เนาะก็ไม่หลุดก็คือหลุดมาปิ่มๆ นิดเดียวเอง1608นะคะก็ไม่ถึง16อะไร16061604นะคะก็ยังไปได้นะยังไม่ก็อย่างที่คุณเอ็ดบอกย่อแล้วดีดนะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณเอ็ดนะคะคุณกลพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมุนาพัฒนสินที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะครับคุณปอมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดูเงียบเหงากันมากเลยปกติผู้ชมจะเยอะกว่านี้เกิดอะไรขึ้นหายไปไหนกันหมดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เอาสู้ๆสู้ๆนะคะอดทนไว้มันมีลงมันก็ต้องมีขึ้นไม่มีอะไรที่จะเที่ยงไปตลอดนะแน่นอนไปตลอดมันลงมันก็ต้องขึ้นมันขึ้นมันก็ต้องลงนะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่29จุดไอ้ไม่ใช่29 9โมง29นาทีจนถึง10โมง40นะคะคุณผู้ชมมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะใจเย็นๆนะคะก็ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ